นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กขอประชาชนเคารพคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเชื่อประชาชนจะสามารถหากลไกอื่นๆตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจประยุทธ์จันทร์โอชาโดยระบุว่าในระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อการบริหารปกครองประเทศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านพรรคการเมืองมีหน้าที่เชื่อมโยงความต้องการระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐขอให้พี่น้องประชาชนเคารพในคำตัดสินของศาลเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่จะสามารถหากลไกอื่นๆในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้การมีฝ่ายค้านที่ดีและมีความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนและต่อการสร้างสรรค์ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยต่อกันที่ธนาธรขอบคุณและขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถทำตามสัญญาได้ประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่เพื่อรณรงค์อุดมการณ์เดิมค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวภายหลังทราบผลคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคว่าขอภายหลังทราบผลคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสินทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพรรคอนาคตใหม่มาตลอดระยะเวลา1ปีเดือน18วันในฐานะหัวหน้าพรรคขอโทษประชาชนทุกคนไม่สามารถทำตามสัญญาได้โดยสัญญาว่าจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะแก้ไขอำนาจของกองทัพซึ่งไม่สามารถทำได้เพราะพรรคถูกยุบแต่อยากบอกผู้มีอำนาจว่าหลังจากนี้อนาคตใหม่จะเดินหน้าต่อสังคมจะลุกเป็นไฟโดยเราขอประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่เพื่อรณรงค์อุดมการณ์เดิมและทำสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมเดินหน้าทำงานการเมืองและสานต่ออุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคตั้งแต่ก่อตั้งได้แก่การแก้ไขรัฐธรรมนูญการปฏิรูปกองทัพการปลดล็อกเผด็จการรวมถึงจะเดินหน้าการเมืองท้องถิ่นตามที่ได้ดำเนินการไว้และขอให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ตามส.ส.ของพรรคไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่โดยนายปิยบุตรแสงกนกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็ได้กล่าวนะคะว่าขอใช้อำนาจอธิปไตยในฐานะที่เป็นประชาชนไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลโดยไม่ได้เป็นการละเมิดอำนาจศาลแต่มองว่าคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ส่งผลสืบเนื่องเช่นเงินกู้อาจกลายเป็นเงินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดได้ทันทีหากศาลรัฐธรรมนูญตีความให้เป็นหากกฎหมายไทยไม่ต้องการให้พรรคการเมืองกู้เงินต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อให้พรรคการเมืองตัดสินใจในการใช้เงินของพรรคเพราะอาจกลายเป็นเงินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดหรือเป็นโทษประหารชีวิตในทางการเมืองทั้งนี้มองว่ารัฐบาลใช้นิติสงครามในการตัดศัตรูทางการเมืองผู้มีอำนาจคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการตัดอนาคตใหม่ออกไปจากวงการเมืองแต่ถือว่าคิดผิดเพราะนี่คือจุดการเริ่มต้นของการต่อสู้ของประชาชนเพื่อให้ได้มาเพื่อประชาธิปไตยค่ะมากันที่ตำรวจเตือนกองเชียร์พรรคอนาคตใหม่ขออย่าทำอะไรสุ่มเสี่ยงวางกำลัง150นายดูแลที่ทำการพรรคค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ว่าในระดับตำรวจไม่ได้สั่งจับตาเป็นพิเศษแต่ถ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนดำเนินการและกำชับให้เกิดความเป็นธรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันทั้งนี้ต้องเคารพคำตัดสินศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่กฎหมายให้อำนาจอยู่แล้วฝากเตือนประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มกองเชียร์ให้ดูให้ดีว่าอะไรที่ทำแล้วสุ่มเสี่ยงการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือโซเชียลมีเดียการแสดงความคิดเห็นหรือการทำกิจกรรมต้องไม่ไปกระทบสิทธิ์ของผู้อื่นเพราะมันผิดกฎหมายซึ่งพนักงานสอบสวนฝ่ายสืบสวนแต่ละท้องที่จะมีการชุมนุมได้เก็บหลักฐานเอาไว้อยู่แล้วเมื่อการดำเนินการทางกฎหมายเริ่มต้นขึ้นแล้วไม่มีถอยหลังเพราะเป็นคดีอาญาต่อแผ่นดินสำหรับการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยที่พรรคอนาคตใหม่ยังคงใช้กำลัง1กองร้อยหรือ150นายคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยค่ะ
ับการเสนอข่าว20:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN